เรื่องพระโกศิยะเถระผู้กล่าวพาสิทยกย่องผู้เคารพครูพระเถระแม้นี้ได้กระทำบุญญาที่การไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี บังเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาวันหนึ่งเห็นพระศา,าสดามีจิตเลื่อมใสได้ถวายท่อนอ้อยด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์เขาตั้งชื่อท่านด้วยอำนาจโควดว่าโกศยะ ท่านถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วเข้าไปหาท่านพระธรรมเสนาบดีเนืองนิดฟังธรรมในสํานักของพระเทระท่านได้ศรัทธาในพระศาสนาเพราะได้ฟังธรรมนั้นประกอบเนืองๆซึ่งพระกรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่า เราเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในพระนครพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเรามีจิตเลื่อมใสสมณัตได้ถือเอาท่อนอ้อยมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระนามว่าวิปัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในกับที่91แต่กับนี้ เราได้ถวายอ้อยใดในการนั้นด้วยการถวายอ้อยนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายท่อนอ้อยเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็แลครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาข้อปฏิบัติของตนเมื่อจะสรนเสริญการอยู่ร่วมกับครูและเข้าไปอาศัยสับบุรุษจึงกล่าวห้าคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดเป็นทีรชนเป็นผู้รู้ถ้อยคำของครูทั้งหลายอยู่ในโอวาทของครูนั้นและยังความเคารพให้เกิดในโอวาทของครูนั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพักดีและชื่อว่าเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายอันตรายร้ายแรงเกิดแล้วไม่ครอบงำ บุคคลใดผู้พิจารณาอยู่บุคคลนั้นย่อมชื่อว่ามีกำลังชื่อว่าเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายผู้ใดแลตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนมหาสมุทรมีปัญญาลึกซึง้งเห็นเหตุผลอันละเอียดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ง่อนแงนไม่คลอนแคลน ชื่อว่าเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายผู้ใดรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตครั้นรู้แล้วทำตามที่รู้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตอยู่ในอำนาจเหตุผลและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายเรื่องพระโกศิยะเถระจบ